สวัสดีครับชาวตูดูบอลไทยบอลไทยต้องเล่าในคลิปนี้นะครับจะพาไปเจาะแนวคิดอิชิอิพาสมุทรปราการเทพแม้เสียตัวหลักเพียบนะครับถ้าพูดถึงทีมที่มีฟอร์มการเล่นที่เซอร์ไพรส์มากที่สุดด้วยการมีผลงานที่สุดยอดใน3เกมแรกของฟุตบอลไทยลีกก็ต้องยกให้เขี้ยวสมุทรปราการซิตี้นะครับถึงแม้ว่าทีมเนี่ยจะขาดนักเตะตัวหลักย้ายออกจากทีมไปหลายคนไม่ว่าจะเป็นพีระดลฉ่ำรัศมีธีรพลเยาะเย้ยจักรพันธ์ไพสุวรรณเอเนสโตรวมไปถึงบาลอสทาเดลี่นะครับแต่ทว่าเขี้ยวสมุทรก็ยังคงยืนหยัดอยู่ได้สบายแถมมีฟอร์มการเล่นที่สุดยอดผ่านไป3เกมแรกรั้งรองจ่าฝูงด้วยการชนะ BU หนองบัวแล้วก็เสมอเชียงรายนะครับสิ่งที่ต้องชื่นชมและยกย่องเลยก็คือมาซาทะดะอิชิอิเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นนะครับที่วางระบบทีมเขี้ยวสมุทรไว้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเสียนักเตะคนไหนก็จะมีนักเตะคนอื่นมาทดแทนได้ตลอดนอกจากนี้ยังทำให้เจริญศักดิ์วงกรริมเส้นทีมชาติไทยก้าวไปเป็นนักเตะระดับท็อปของฟุตบอลไทยลีกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไปลองเจาะแนวคิดอิชิอิกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับสิ่งแรกก็คืออิชิอิเนี่ยวางระบบของทีมสมุทรปราการซิตี้ไว้ดีมากๆต้องยอมรับนะครับว่าเขี้ยวสมุทรเป็นทีมที่มีระบบการเล่นเบอร์ต้นๆของฟุตบอลไทยลีกในตอนนี้ซึ่งอิชิอิก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับกว่าจะทำได้แบบนี้เพราะระบบการเล่นดีเนี่ยไม่ว่าจะเสียนักเตะคนไหนไปก็จะหาผู้เล่นคนอื่นมาทดแทนได้ตลอดนี่คือแนวคิดที่อิชิใช้ในการคุมทีมสมุทรปราการแล้วมันก็เห็นได้ชัดนะครับว่ามันดีมากต่อวงการฟุตบอลไทยทำให้เขาเนี่ยได้รับการยกย่องอย่างมากในตอนนี้แนวคิดที่สองนะครับก็คือการทำงานอย่างหนักอิชิอิเป็นเฮดโค้ชที่ทุ่มเทอย่างมากในการทำทีมนะครับเขาใช้เวลาศึกษาการเล่นของนักเตะไทยและสไตล์การเล่นของทุกทีมในไทยลีกเพื่อให้มีความรู้เยอะที่สุดนะครับเรียกได้ว่าทุกเวลาของอิชิมีเรื่องฟุตบอลในสมองตลอดนอกจากนี้ยังศึกษาและนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทำงานเพื่อที่จะทำให้สมุทรปราการมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการเล่นฟุตบอลไทยลีกครับจากนั้นนะครับแนวคิดที่3นักเตะไทยต้องพัฒนานี่คือสิ่งที่อิชิคิดมาตลอดตั้งแต่มาทำทีมในไทยลีกนะครับเพราะเขาเนี่ยอยากเห็นนักเตะไทยพัฒนาขึ้นเขาเคยออกมาพูดว่าทุกตำแหน่งที่เป็นแกนหลักในทีมเขี้ยวสมุทรจะต้องมีนักเตะไทยตลอดอย่างเช่นเซ็นเตอร์ฮาฟ2คนจะต้องมีคนไทย1คนนักเตะต่างชาติ1คนกองกลางก็ต้องมีคนไทย1คนต่างชาติ1คนและกองหน้า2คนก็จะต้องมีนักเตะไทย1คนและต่างชาติ1คนจะไม่ใช้นักเตะต่างชาติทั้งหมดในตำแหน่งสำคัญนะครับเพื่อที่จะให้นักฟุตบอลไทยเรียนรู้จากต่างชาติเพื่อที่จะพัฒนาฝีเท้าไปให้ได้มากที่สุดแนวคิดที่4นะครับก็คือการให้โอกาสนักเตะไทยอิชิมักจะให้โอกาสนักเตะโนเนมมีโอกาสลงเล่นในฟุตบอลไทยลีกเสมอนะครับพอเชื่อว่านักเตะเหล่านี้สามารถพัฒนาไปได้เราจะได้เห็นว่าสมุทรปราการเนี่ยจะมีนักเตะหน้าใหม่ก้าวขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ตลอดซึ่งเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากนะครับอารมณ์ฟุตบอลเจลีกเลยที่มักจะดึงนักเตะมหาลัยมาเล่นแล้วก็มีการแจ้งเกิดให้เห็นหลายคนนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เนี่ยเชื่อว่าแฟนบอลเขี้ยวสมุทรก็จะได้เห็นนักเตะหน้าใหม่แจ้งเกิดในไทยลีกกับทีมสมุทรปราการเยอะขึ้นแน่ๆนะครับแนวคิดที่5ใช้ทรัพยากรที่มีให้คุ้มค่าอันนี้คือส่วนสำคัญอย่างมากนะครับคือพูดง่ายๆว่าอิชิมีนักเตะเท่าไหนก็ใช้เท่านั้นแล้วเขาก็บอกตลอดว่าสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์กับทีมก็จะนำมาปรับใช้ให้หมดเห็นได้ชัดถึงแม้นักเตะตัวหลักจะหายไปเยอะแต่นักเตะที่เหลืออยู่อย่างเจริญศักดิ์วงกรนพพลพลคำปฏิวัติคำไหมชยาวสินาวงศ์อิชิอิก็มีวิธีใช้งานที่คุ้มค่าและทุกคนก็ฟอร์มดีหมดแล้วก็นักเตะต่างชาติแต่ละคนก็เล่นในไทยลีกได้สบายๆเลยนะครับสำหรับสมุทรปราการนี่ก็คือแนวคิดสำคัญของอิชิอินะครับที่ทำให้สมุทรปราการซิตี้ฟอร์มยังดีอยู่แม้จะเสียนักเตะตัวหลักไปเยอะกลายเป็นทีมที่เล่นสนุกมากๆจนแฟนบอลชาวไทยออกมาชื่นชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับพวกเราตูดูบอลไทยกันด้วยจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ฟุตบอลไทยแบบสนุกๆที่ทางทีมงานจัดมาไว้ให้นะครับวันนี้บอลไทยต้องเล่าไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ